สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันวันนี้คุมพันก็มาทำแคบหมู EP ที่72ด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็กำลังต้มอยู่ค่ะพี่น้องเองช่วงนี้ก็คือขั้นการต้มนะคะเนี่ยคุมพันก็นำหมู3ชั้นนะคะมาล้างน้ำเกลือให้สะอาด3น้ำล้างรวมต้มไก่ชู1น้ำเสร็จเรียบร้อยก็แล่ตรงส่วนที่เป็นเนื้อไว้ทำหมูแดดเดียวไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นหนังมันหนังกับมันได้ค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นแคบหมูค่ะพี่น้องส่วนที่มาทำแคบหมูวันนี้2 กิโลคุมพันก็ใส่น้ำ4 แก้วใส่เกลือครึ่งช้อนใส่น้ำส้มสายชู4 ทัพพีค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ2 กิโลนะแม่เนี่ยสวยไหม2 กิโลตอนนี้ก็คือเราก็ไม่ถึงขนาดต้องคนตลอดก็ได้เราทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้ให้เขาเดือดตั้งใหม่แล้วทีนี้คุณพันก็จะมาเตรียมคุณพันจะมาเตรียมแกงนะคะวันนี้ทำแกงก็จะทำแกงหน่อไม้ได้หน่อไม้มาจากชัยภูมิค่ะก็จะมาทำแกงคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณรีดหาเตรียมถาดกับถ้วยมาให้คุณให้คุณพันทำแกงน้องไม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าแกงกะทิใส่หมูนี่แหละเพราะว่าภูมิพันมีหน่อไม้หาวัตถุดิบจากในตู้เราแหละค่ะที่นำมาจากชัยภูมิมาทำมาแกงเราจะได้ไม่ต้องซื้อค่ะกินอยู่แบบพอเพียงค่ะพี่น้องพอเราแกงเสร็จเราก็ได้กินอีกพรุ่งนี้เลยค่ะอุ่นไปกินโรงเรียนเลยค่ะทำจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นเราเนี่ยแหละค่ะเก็บมาไว้ผมพันต้มไว้แล้วค่ะหน่อไม้ต้มไว้แล้วต้มหน่อไม้แซ่บจะทำแคบหมูไปด้วยค่ะก็คนไปด้วยเลยค่ะพี่น้องคนไปด้วยแล้วก็เตรียมแกงหน่อไม้ไปด้วยนี่ค่ะแกงทำไมล่ะมีไส้ใบหมูละพาค่ะพี่น้องหมูละพาคุณจำรีดเอามาปลูกได้ต้นหนึ่งสวยๆพี่น้องเมื่อนี้แหละคุ้มเงินที่เก็บก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องไปซื้อร้านค้าเลยค่ะใช้วัตถุดิบของเรานี่แหละเป็น EP ที่72นะคะวันนี้ค่ะออกแล้วค่ะคุณพันก็ขออนุญาตทำวันทำแคบหมูก็จะเป็นวันจันทร์วันพุธวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ถ้าวันศุกร์ศุกร์ใดที่คุณพันกลับบ้านก็จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะค่ะพี่น้องก็จะทำประมาณอาทิตย์ละ3-4ครั้งนะคะก็ต้องขออนุญาต FC ตามที่เวลาเราอำนวยความสะดวกแต่ถ้าวันพุธไม่ว่างอะไรก็จะถอยมาเป็นวันอังคารวันอะไรก็แล้วแต่เวลานะคะแต่ว่าจะกำหนดวันว่าจะทำคลิปแคบหมูวันจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ค่ะพี่นะจันทร์พุธศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นวันอาทิตย์อีก1วันเป็น4ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ FC เราได้ดูอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะอัปเดตไปเรื่อยๆตอนนี้ถึง EP ที่72นะคะวันนี้ค่ะหมูเด็ดเดียวเราก็จะถึง EP ที่72ขออภัยค่ะ72ค่ะพี่น้อง72ทำครั้งที่72แล้วค่ะวันนี้ค่ะแต่ก็จะทำไปเรื่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆให้เป็น best practice เลยค่ะให้เป็นเบสแพคทิสเลยทำให้เกิดความชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญเพราะว่าครั้งแรกที่ภูมิพันธ์ทำก็คือไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะพี่น้องขี่ไล่ได้ค่ะพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนตอนนี้คือแคบหมูภูมิพันธ์กรอบฟูอร่อยนุ่ม
คี้ยวนี่อร่อยมีความสุขเลยค่ะไม่แข็งนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำด้วยใส่น้ำช่วงต้มเลยค่ะใส่น้ำช่วงต้มนี่ค่ะไม่เอามาจากนาด้วยค่ะพี่น้องเราก็ต้มน้องสาวต้มแล้วก็น้องสาวทำเฮ็ดน้ำไม้ซิ่งอะค่ะพี่น้องเฮ็ดน้ำไม้ซิ่งก็คือตัดจับน้ำไม้สดจากยูนานั่นแหละแล้วก็เอามาเผาเสร็จแล้วก็นึ่งค่ะพี่น้องนึ่งเป็นการถนอมอาหารไว้เวลาเราจะทำกินแล้วก็นำมาต้มประมาณน้ำสองน้ำก็จะจืดแล้วก็หวานด้วยค่ะพี่น้องแซ่บด้วยค่ะพี่น้องผลผลิตจากในไร่ในสวนเราไม่ต้องผมพันก็จะเตรียมแกงหน่อไม้ค่ะเตรียมเครื่องปรุงเตรียมวัตถุดิบแล้วก็จะทำแคบหมูไปด้วยค่ะทำแบบคู่ขนานกันไปเผื่อครูฤทธิ์ได้ทำหมูแดดเดียวก่อนก็จะเอาหมูแดดเดียวครูฤทธิ์นั่นแหละค่ะมาแกงก็จะนุ่มๆก็อร่อยเดี๋ยวจะลองหมูแดดเดียวครูฤทธิ์นะนี่แล้วก็ต้มขนเด้อค่ะพี่น้องในขนเด้อค่ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์วันแม่ที่ผ่านมาก็ไปกู้มันด้วยค่ะคุณพันก็ไปกู้มันไปดูพ่อดูแม่กลับบ้านตัวเองไปกู้มันเจ้าของเลยเนาะเพราะว่าไอ้ฝนตกลายแล้วนี่มันเน่าต้องไปกู้เสร็จเรียบร้อยก็จะใส่ข้าวเขายังก็เข้าไร่ค่ะพี่น้องเข้าไร่ข้าวเบาไม่ใช่เข่าเบาโตเลยด้วยค่ะพี่น้องกู้มันออกกับพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็จะใส่ข้าวเบาบ้านเขาเป็นข้าวดอค่ะพี่น้องพอดีไปซื้อมาจากพี่ที่อยู่ขอนแก่นนะคะเอามาเป็นพันก็จะเตรียมพื้นที่ให้น้องสาวน้องเกยนั่นแหละค่ะเป็นคนทำเตรียมพื้นที่แล้วก็ปลูกข้าวพันเบาวางแผนคือถ้าเกี่ยวข้าวอีกก็จะใส่อ้อยเลยค่ะพื้นที่ตรงนั้นที่ลองเฮ็ดให้อ้อยเบิ่งด้วยค่ะไปตามสเต็ปตามขั้นตอนต้องขอบคุณ FC เลยค่ะที่พี่น้องที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มพันธุ์ตุลาการขอบคุณในร้ายเลยค่ะวันนี้คุ้มพันธุ์ก็สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อัดคลิปวิดีโอ3คลิปโอ้ย5คลิปเลยค่ะวันนี้5คลิปสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคำแล้วก็การสอนโดยใช้นวัตกรรมคุ้มพันธุ์นั่นแหละค่ะชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านข้อความถึงหน่วยที่6แล้วค่ะก็มีวันหยุดบ่อยก็กลัวสอนไม่จบค่ะพี่น้องสอนไม่ทันไม่อะไรก็เร่งการสอนหน่อยวันนี้ก็
ยาวเลยค่ะ5คลิปเลยค่ะวันนี้สอนเต็มที่เกือบตายด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็มีความภาคภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นครูที่ดีด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถค่ะพี่น้องก็ภาคภูมิใจเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่สู้ค่ะสู้เราอยากให้ลูกเราอ่านออกเขียนได้ 100%สิ้นเดือนสิงหาก็คืออ่านข้อความเขียนตอบคำถามได้หมดค่ะความตามเป้าหมายกรุงพันธ์ค่ะพี่น้องสำหรับช่องกรุงพันธ์นะคะก็จะมีการนำเสนอถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นค่ะพี่น้องท่านสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของคุณพ่อได้นะคะภูมิพันอัดคลิปคุณพ่อไว้259คลิปค่ะแต่ตอนนี้พ่อก็ไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยให้พ่อหยุดสารตะกร้าก่อนให้พ่อพักฟื้นตอนนี้ก็ไปโรงพยาบาลอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้พ่อเข้าโรงพยาบาลอยู่พ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าท่านอายุมากแล้วค่ะต้องดูแลให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ให้ลูกๆหลานๆพาคุณตาไปคุณพ่อไปลงคุณตาไปโรงพยาบาลอยู่น้ำก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำข้าวหมูทำหมูแดดเดียวเฮ็ดกับข้าวกับน้ำตามวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเฮ็ดสวนนะคะพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งแล้วค่ะนี่ก็คนไปเรื่อยๆในช่วงที่คนคงพันก็จะเตรียมทำแกงค่ะตอนนี้คือน้ำแห้งน้ำเริ่มแห้งแล้วก็น้ำมันก็จะออกมาพร้อมเลยค่ะน้ำมันจะออกมาแล้วค่ะน้ำแห้งน้ำมันก็ออกมาทันทีเลยน้ำมันออกมาปนกับน้ำนี่ค่ะที่ต้องThank you.
น้ำมันเริ่มออกมาแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อค่ะน้ำมันเริ่มออกมาเยอะแล้วค่ะช่วงนี้จะร้อนแต่เราต้องอดทนการทำงานทุกอย่างต้องอดทนค่ะเพราะว่าที่เป็นกู้มันตากแดดกู้พันกับต้องอดทนค่ะพี่น้องเราต้องทำได้ค่ะเราต้องทำได้ทุกงานทุกอาชีพต้องทำได้เพราะว่าเราเติบโตมากับลูกชาวไร่ชาวนาเราต้องทำได้พ่อแม่เรากว่าจะได้เงินบาทหนึ่งสองบาทจากอาชีพเกษตรกรนะคะพ่อแม่เราลำบากมากกะทิได้ค่ะพี่น้องแกงพะแหนงคุ้มทำมากแกงพะแหนงแกงพะแหนงหน่อไม้หมูสามไอหมูแดดเดียวค่ะนุ่มๆใส่ที่แกงเยอะๆที่แกงเครื่องแกงต้องถึงค่ะถึงจะอร่อยเราจะใส่เยอะๆให้อร่อยๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเครื่องทุกอย่างต้องพร้อมต้องแซ่บไปค่ะนี่ค่ะก็จะเริ่มแตกมันก็จะได้เยอะอยู่ค่ะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจนี่ค่ะพี่น้องหนังเริ่มแตกเริ่มโค้งแล้วค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องทอดอีกสักหน่อยนึงให้น้ำมันออกก่อนให้น้ำมันออกเยอะก่อนนี่ค่ะก็ใกล้จะได้แล้วค่ะแต่ว่าให้หนังเขาแตกมากกว่านี้ก่อนป้อแป้ป้อแป้นี่ค่ะพี่น้องตอนที่เราทำตอนที่เราต้มนะชิ้นใหญ่เบ้อเลยค่ะตอนนี้เริ่มเล็กลงเล็กลงแล้วเพราะว่าเขารีดน้ำมันออกน้ำมันได้ขึ้นกระทะแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บน้ำมันหมูที่เป็นน้ำมันดีๆนี่ค่ะที่ออกมาจากที่เราทำแต่ละวันเราก็เก็บสะสมไว้ด้วยทำกับข้าวไว้ด้วยนี่ค่ะตัวนี้เราจะต้องหาที่มาใส่น้ำมันแบ่งแต่น้ำมันเพราะว่าเยอะเกินไปกระมังเล็กน้ำมันหมูเนี่ยเรากับข้าวอร่อยอร่อยเยอะเลยนะแซ่บหอมค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคุณลิขาปิดไฟค่ะ
นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องเบิ้งเทจูนี่เลยค่ะนี่เราก็จะเอาพวกที่เป็นตะกอนนี่ออกนี่ค่ะพี่น้องคุณอะโอ้ได้เลยเดี๋ยวเราจะขอแช่ไว้ตรงนี้เลยค่ะแช่ในน้ำมันเขานี่แหละแช่ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูทอดรอบสองนะคะแช่น้ำมันก่อนน้ำมันเดือดแล้วค่ะมาดูนะคะทอดรอบสองค่ะเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องทอดรอบสองน้ำมันร้อนแล้วค่ะไว้เลยจวดเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขากำลังเริ่มพองแล้วเป็น EP ที่72แล้วก็เด้อเมื่อนี้ก็นะ EP ที่72ค่ะเขาก็จะแตกกองปูทอดให้สุกนะคะต้องทอดให้สุกเลยทอดให้สุกทอดให้กรอบถึงจะอร่อยค่ะนี่ค่ะเอาสุกๆกรอบๆเลยค่ะนี่เริ่มฟูเต็มกระทะแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาก็จะค่อยๆฟูถ้าน้ำมันแรงๆนะจู่แป๊บเดียวแล้วค่ะพี่น้องจวดแป๊บเดียวก็จะฟูฟ่องเลยเพราะน้ำมันจะเดือดเลยค่ะคนกัดให้เขาสักหน่อยนึง
จะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ EP ที่72ค่ะคุณพันนำมาจัดใส่จานให้กับ FC ได้ดูแล้วค่ะก็กรอบค่ะพี่น้องเรื่องสวยเลยค่ะเป็น EP ที่73นะเอ้ย72นะคะนี่ค่ะเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆก็กรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยๆงามๆกรอบๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ